วันที่เขาจะแถลงข่าวเนี่ยพี่บอยโทรมาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้พี่ต้องแถลงข่าวแล้วแต่ว่าแบบจะกวนอะไรนิดนึงไปจะรอคำนี้มานานมากแล้วท่องบทมาแล้วคือพร้อมเลยนะองค์อาเมนคือลำพังแค่ละครที่เล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถ้าไม่พี่กบก็ฉายอ่ะวนเวียนกันอยู่อย่างใช่ๆเออถ้าสมมุติว่าเหมือนเค้ารีแคสอะไรอีกทีนึงแบบเอออาจจะเราน่าจะเล่นบทนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยโทรมาปึ้งพร้อมครับเค้าเตรียมใจมาประมาณนึงแต่ว่าทุกวันเนี้ยการได้ไปออกไปข้างนอกไปงานแล้วมีคนเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยคือช่วยเค้าเยอะแต่ว่าเค้าได้หลุดออกจากความเศร้านิดนึงตื่นเช้าขึ้นมาจะเป็นกลับบ้านเป็นก่อนนอนก็จะเป็นอะไรเงี้ยอีกนิดนึงให้แบบเวลาเค้าได้อยู่กับตัวเองอ่ะเค้าก็จะวนกลับมาตรงนั้นแต่ก็ช่วยเยอะครับที่คนไปให้กําลังใจไปคนรอบข้างอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับลูกหรืออะไรเงี้ยเค้าก็จะแบบเบาหน่อยครับล่าสุดเลยคลิปของพี่ชายเป็นไวรัลอีกคลิปนึงอะไรที่พี่ชายพูดแล้วแบบว่ารางวัลมันไม่ได้การันตีเรื่องแบบงานเรื่องอะไรอ๋อครับหลังจากที่โพสต์ไปว่าไม่มีงานเลยมีงานติดต่อไม่ได้ก็ยังไม่มีอยู่ดีคือจากที่เมื่อก่อนทำงานจนไม่มีเวลาตอนนี้มีเวลาเยอะจนไม่ได้มีเวลาเยอะจนไม่ได้คือมันใช่ว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนแบบพอดีทุกคนเหมือนกันนะพอตอนแรกทายนึกว่าคนเดียวหรือเปล่าแต่พอถามรอบข้างทุกคนก็ว่าเหมือนกันว่าเหมือนกันเลยเออทายก็โอเคก็ดีมีเพื่อนตอนแรกหน่อยมั้ยเหมือนหน่อยมั้ยเอาจริงๆเลยนะใช่เหมือนแบบตอนช่วงที่งานเยอะๆก่อนหน้าเนี้ยทายก็แบบเหมือนรอเวลาที่จะได้อยู่กับลูกบ้างก็เลยไม่ทันได้คิดพอแบบเออโอเคได้มีเวลาได้อยู่กับลูกแล้วก็มารู้อีกทีอยู่กับลูกมาตั้ง 6-7 เดือนแล้วเยอะไปแล้วเริ่มสงสัยทำไมพ่ออยู่ดังจังค่าเทอมเริ่มจะมาแล้วก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเรานั่งอยู่เฉยๆวะงานสุดท้ายที่ถ่ายเรื่องอะไรคะที่ก่อนจะหยุดป่าวจริงๆชัยก็มีอีกเรื่องนึงที่ถ่ายอยู่ก่อนจนถึงตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้คิวเยอะมากก็ถ่ายอยู่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็ถ่ายอยู่แต่ว่าหลังจากไอ้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องใหม่ติดต่อเข้ามาใช่ก็เลยถ้าตอนนี้มีติดต่อมารับทันทีเลยครับโอ้ไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าค่าเทอมมาแล้วรับครับพร้อมครับว่างทุกวันครับคือเคยถ่ายอย่างปีก่อนๆที่ถ่ายมาคือมันกี่เรื่องอะฮะไม่กล้าพูดเลยน่าจะมี8-9เรื่องโอ้คนอื่นเขารับว่าปีละเรื่อง8-9เรื่องก็พักเลยแล้วก็ไม่มีด้วยอันนั้นยังไม่รวมละครทีเลยอ๋อแล้วยังไม่รวม Netflix ด้วยก็เยอะเหมือนกันเยอะครับเยอะก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยแบบเดี๋ยวขออยู่กับลูกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันแบบชาร์จแบตเต็มแล้วโอ้ล้นแล้วตอนนี้ล้นเลยด้วยความอยู่นานไปมันหยุดนานไปเราเลยแบบติดทํางานด้วยอีกปัญหาพิชาไม่เลยครับคือจริงๆใจแบบเหมือนจะชินกับอะไรสักอย่างอ่ะคือถ้าช่วงที่ทํางานน่ะมันทุกวันแล้วใจก็จะเป็นรูทีนเงี้ยตื่น 5:00 นเลิกแบบ 4:00 นกลับมานอนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วชายก็จะเป็นรูทีนแล้วชายก็จะชินกับมันแต่พอถ้าช่วงที่หยุดแล้วอยู่บ้านชายก็จะชินกับรูทีนนี้เหมือนกันก็จะรู้สึกว่าก็ยังตื่น 6:00 นไปส่งลูกส่งลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวนชายชอบปรับตัวให้เข้ากับรูทีนที่มันเป็นแล้วก็จะคุ้นอยู่อย่างนั้นตอนเนี้ยที่จะแบบถ้าต้องตื่นไปทํางานหรืออะไรเงี้ยไม่อยากบ่นเลยเดี๋ยวดูแบบน่าเกลียดยังไม่ชินกับการตื่นไปทํางานอะไรแต่ก็สามารถเข้ามาได้นะไปได้พร้อมมากครับเอ๊ะตกลงเอาไงกันเนี่ยพี่ชายจะเล่นไลฟ์ท้ายอ๋อใช่ครับแปลกเหมือนกันแต่ไม่คือด้วยความที่ต้องเลื่อนรอบออกไปก็พี่กบน่าจะมีงานที่ต้องรับเอาไว้แล้วก็เลยแบบอาจจะต้องไปเล่นแทนบางรอบเท่านั้นนะครับอันนี้คือพอทราบเรื่องมาว่าเราต้องไปเล่นแทนนี่คือดีใจอันนี้ติดต่อมาหลังจากที่เพิ่งติดต่อมาใช่มั้ยครับใช่ครับก็คือวันที่เขาจะแถลงข่าวนะพี่บอยโทรมาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้พี่ต้องแถลงข่าวแล้วแต่ว่าแบบจะกวนอะไรนิดนึงไปจะรอคํานี้มานานมากแล้วท่องบทมาแล้วคือพร้อมเลยนะองค์อาเมน
ได้คุยกับพี่ปกมั้ยฮะพี่ชายว่ายังครับยังคาแรคเตอร์ต่อกันยังไงดีหรืออะไรยังไงคือลําพังแค่ละครที่เล่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยก็ถ้าไม่พี่กบก็ฉายอ่ะวนเวียนกันอยู่อย่างใช่ๆก็แบบคือดีใจมากกว่าเพราะว่าคือตั้งแต่วันแรกที่ไปดูละครแล้วก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหบทนี้แบบถ้าพี่กบไม่ว่างตอนนั้นที่ไปใช่ป่ะคะตอนนั้นคือคิดไว้เล่นๆคิดไม่เล่นด้วยคิดจริงๆแล้วแบบสมคิดเหมือนกันว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าเหมือนเค้ารีแคสอะไรอีกทีนึงแบบเอออาจจะเราน่าจะเล่นบทนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยโทรมาปึ้งพร้อมครับแล้วที่ต้องไปแบบต่อกับแบบนักแสดงคนอื่นๆยังไงบ้างอันนี้มันจะยากตรงเนี้ยเพราะว่าเค้าซ้อมกันมาจนเล่นกันมาจะ30รอบแล้วคือเค้าเข้าเนื้อกันหมดแล้วแต่ไทยก็จะต้องเข้าไปให้เนียนอยู่ในนั้นเป็นนักเรียนใหม่สวัสดีครับแต่ก็คิดว่าพยายามทําให้เนียนที่สุดได้บทมั้ยอ่ะคะได้บทมาบทส่งมาแล้วครับบทส่งมาแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงแล้วนะยากมั้ยยากมั้ยพี่ชายครับหรือว่าจริงๆยากนะครับยากไม่ใช่แค่ที่ต้องเข้าไปเสียบอ่ะแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์เองเค้าแบบโพอะไรไว้เยอะมากเลยคือตัวองค์อาเมดนี่เค้ามันคือศูนย์กลางความการยึดไอ้สิ่งที่เค้ายึดเหนี่ยวกันเอาไว้แล้วคือแบบมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีพลังมันมีความสําคัญตรงนี้ที่ชายก็ไม่อยากจะไปลดทอนเค้าถ้าเกิดแบบชายเข้าไปแบบไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เตรียมความพร้อมมานานแล้วเนาะพี่ชายเนาะเตรียมมา6 7เดือนแล้วก็พร้อมชายต้องเล่นแทนยืมมั้ยคะเข้าใจว่าน่าจะ7รอบนะครับเพราะว่ามีอยู่4วันที่พี่กบอาจจะไม่ว่างแล้วก็บางวันจะมี2รอบก็เลยจะเป็นทั้งหมดน่าจะ7รอบคือบอกแฟนๆว่าถ้าชอบไหนเห็นพี่ชายไม่ต้องตกใจฮะรอบไหนบ้างเอ๊ะพี่กบดูหน้าตาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็เผื่อใครจองตั๋วฟ้าจรดทรายไปแล้วเห็นองค์อาเมดอาจจะดูหน้าตาแปลกแฝงชายเองนะครับใครจะเข้าไปแทนพี่กบบางรอบที่พี่กบไม่ว่างนะครับถามถึงพี่วิกกี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างกี้ก็คือจริงๆแล้วเค้ากําลังใจเค้าดีมากแล้วเค้าก็เตรียมเตรียมใจมาประมาณนึงแต่ว่าทุกวันเนี้ยการได้ไปออกไปข้างนอกไปงานแล้วมีคนเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยคือช่วยเค้าเยอะแต่ว่าเค้าได้หลุดออกจากความเศร้านิดนึงตื่นเช้าขึ้นมาจะเป็นกลับบ้านเป็นก่อนนอนก็จะเป็นอะไรเงี้ยอีกนิดนึงให้แบบเวลาเค้าได้อยู่กับตัวเองอ่ะเค้าก็จะวนกลับมาตรงนั้นแต่ก็ช่วยเยอะครับที่คนไปให้กําลังใจไปคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับลูกหรืออะไรเงี้ยเค้าก็จะแบบเบาหน่อยตอนนั้นคุณพ่อท่านเป็นป่วยเส้นเลือดในสมองก็คือแบบล้มหลายรอบแล้วด้วย4รอบแล้วแล้วก็อยู่จะบอกว่าติดเตียงก็เกือบจะติดเตียงเนี่ยอยู่ทั้งหมดรวมๆแล้ว2ปีแต่ช่วงหลังนี่คือติดละก็เลยแบบก็ค่อนข้างเตรียมใจเตรียมอะไรกันอยู่ประมาณนึงแต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ยังตัวพี่ชายเองเนาะประคับประคองกันบ้างให้พี่วิกกี้เขาบอกว่าไม่ดื่มเกินไปไม่เศร้าเกินไปก็คือพยายามอยู่ด้วยเยอะๆครับเวลาคือชายจะสังเกตเขาอยู่ตลอดเวลาจะรู้ว่าความรู้สึกเขาเริ่มมาแล้วหรือว่าแบบหน้าตาอย่างนี้แสดงว่าเขาเริ่มแบบเริ่มเจ็บไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วที่ผ่านมาพี่กี้ก็ดูแลคุณพ่อแบบเต็มที่ใช่คือกี้เขาจะเป็นเสาหลักของที่บ้านอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเยอะมากเป็นพิเศษแล้วก็พี่ชายเขาไลอันเขาก็คือแบบสนิทกับพ่อมากแล้วก็เลยสองคนนี้จะแบบคือเหมือนสะกิดไม่ค่อยได้ไม่จะแบบเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากก็จะต้องให้กำลังใจเยอะๆซึ่งวันนี้ส่วนสุดท้ายใช่ครับพี่ชายก็จะอยู่เคียงข้างส่งหลังจากนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปอยู่เคียงข้างจะอยู่ใช่ต้องแต่ว่าคนรอบข้างจะช่วยเยอะมากโดยเฉพาะลูกๆด้วยเหมือนกันคือแบบเขาก็คือลูกเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกของแม่ด้วยเหมือนกันว่าแบบเขาเหมือนแต่ว่าเขาคงเรียนรู้อะไรสักอย่างไปว่าแบบแม่กำลังไม่สบายใจหรือว่ากำลังเศร้าเขาจะเซนได้ทันทีแล้วเขาเข้าประกบเข้าไปกอดทุกครั้งแบบเป็นเด็กดีขึ้นไหมแบบว่าแบบความสนน้อยลงไม่ทำให้คุณแม่ม
ไม่ครับไม่ครับซนเหมือนเดิมซนเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเห็นเขามีความเห็นอกเห็นใจแม่อะไรเงี้ยเห็นใครเห็นแล้วจะก็ดีใจเหมือนกันที่เขายังเล็กอยู่แต่เขาเข้าใจอะไรกว่าที่เราคิดติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ